ฮันแน่อยากเติมโรบักใช่ไหมล่ะต้องนี่เลย FDZ Shop FDZ Shop ร้านบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Box Food King Legacy และกดเพชรใน All Star ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเทสเทสก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้นะก็อยู่กับผม Red Demon และสำหรับวันนี้นะก็อยู่กับเกมเปียโบนเองหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรียนค่อนข้างหนักนะผมทำให้คลิปเนี่ยมาน้อยกว่าเดิมเองก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะว่าใครนะอยากให้ผมไปอัดคลิปแบบอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าผมเห็นคนคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าอยากให้แบบอัดคลิปแมปอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถเสนอมาได้ว่าเป็นแมปอะไรนั่นเองนะเป็นแมปพวกดังๆก็ได้แบบบล็อกฟู้ดแกนพีทเบสวอลอะไรเงี้ยก็คือแมปดังๆอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นแมปไหนข้อก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมาสร้างของโชว์ไปนิดหนึ่งนะก็คือซอสนั่นเองนี่ผมได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละจริงๆผมก็สร้างเป็นแบบพิกเซลอาร์ตนะก็คือผมเนี่ยไปหาดูแบบมาเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็มาดัดแปลงหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นพิกเซลอาร์ตแบบเต็มเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากๆก็เลยแบบย่อมาอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะดูออกว่าคืออะไรแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่สวยอยู่ดีนะโอเคนะผมมาเดี๋ยวเราจะไปโชว์เลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผมสร้างมันคืออะไรนี่เป็นไงสวยไหมนี่แท่งไม้ไปหยอกนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างนะผมสร้างประมาณนี้นะผู้ชมก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะผมนี่มันก็จะเบี้ยวๆหน่อยมันวางบล็อกยากมากนะผู้ชมนี่ประมาณนี้ทุกคนนี้โอ้โหโอเคมาท่านผู้ชมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมันก็คงทำอะไรไม่ได้เราเนี่ยจะมาลองขี่มันดูดีกว่าท่านผู้ชมโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออนุญาตติดปีกก่อนแล้วกันติดปีกให้ตัวละครก่อนเดี๋ยวผมจะไปวางเก้าอี้ไว้ข้างบนนะแล้วเราก็จะเตรียมบินกันดีกว่าท่านผู้ชมผมจะใช้เป็นเก้าอี้ที่มันหมุนได้นะปุ๊บเอาเป็นวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงดาบอ่ะฮะแล้วผมจะใช้เป็นฐานะของเจ็ตแพคแล้วกันนะท่านผู้ชมเจ็ตแพคเอ้ยเดี๋ยวผมใช้เป็นเจ็ตดีผมว่าใช้เป็นเจ็ตน่าจะสนุกกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเจ็ตไปแล้วกันนี่เจ็ตสีแดงตัวนี้นะนี่ติดไปมันจะไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมก็ไม่เคยขับนะตั้งแต่ผมสร้างมาผมก็แค่สร้างมาเฉยยังไม่ได้ลองขับเลยว่าเป็นยังไงนะโอเคมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยนี่ว้าวเฮ้ยคุมยากนะปุ๊บเฮ้ยท่านผู้ชมดาบพุ่งตรงแทงทะลุฟิวตัวหนึ่งนะไม่สามารถคุมได้เบามากทุกชมมันเบามากคือมันกำลังกลับโอ้ยคุมยากมากทุกชมบุ๊บแต่มันเร็วมากเลยนะมันเบาแบบมันเบาแล้วมันเร็วมากเลยเด้อเฮ้ยเกือบไปเป้าจะถึงเส้นชัยอะเกือบไปเป้ามาผมกิ้งเอาดีกว่าเฮ้ยดาบมาถึงเส้นชัยเหรอสับลงไปซิงเป็นไปได้ไงเนี่ยไอ้ดาบตัวนี้มาถึงเส้นชัยได้ไงวะทุกคนเฮ้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเก็บกล่องเนี่ยเราน่าจะตายแล้วท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเราจะตายหรือเปล่าเดทเอาไม่เดทเหรอเฮ้ยชนะเฉยได้บล็อกทองด้วยวะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรกันนี่นี่ขนาดเหาะข้ามด่านมาตั้งเยอะเนี่ยเราจะได้เงินสักกี่บาทผมขอเดาว่าได้นิดเดียวได้น่าจะร้อยต้นๆแล้วกันนะ เพราะว่าผมมีคูณสองนะเลยได้ถึงร้อยอะไรประมาณนะอาจจะไม่ถึงก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะปุ๊บโอ้โห93เกือบร้อยนะทุกคนโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันไปได้ยังไงครับเอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะลองใช้เป็นท่าด้าของเจ็ตแพคดีกว่าจะได้คุมง่ายๆมาเดี๋ยวรอบนี้ใช้เป็นเจ็ตแพคใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นบินขึ้นเอาเก้าอี้ไปติดตั้งแล้วก็ขอตั้งค่าบล็อกก่อนนะท่านผู้ชมเรานี่จะติดเก้าอี้ไว้ตรงนี้นะมันใกล้ดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาตั้งค่าบล็อกดีกว่าท่านผู้ชมกดตัวแซดในการใช้เหมือนเดิมผมไม่โม้ถนัดกดปุ่มตัวแซดนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งเก้าอี้แล้วเตรียมไปกันดีกว่าท่านผู้ชม let's go
เฮ้ยคุมโคตรง่ายท่านผู้ชมแบบเนี้ยคือถ้าแบบนี้แบบนี้คุมง่ายมากแต่มันเร็วนะท่านผู้ชมโอ้โหเท่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็คุมง่ายแหละแต่มันก็อันใหญ่มันชนอ่ะอ้าวแล้วถ้าเจ็ตแพ็คพังแบบนี้เราจะไปกันยังไงเนี่ยแล้วเจ็ตแพ็คพังแบบนี้เราจะไปถึงเส้นชัยกันยังไงเนี่ยดาบสับดาบลงไปสับดาบลงไปเชื่อสับดาบลงไปนี่ไงโอ้โห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 ผุพังผุพังมันใกล้พังหมดละใกล้พังหมดละโอ้โหโอ้โหขับยากนะขับยากนะพูดตรงๆเลยว่ามันก็คุมยากเพราะผมว่าเดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวดีกว่าเอ้ยคุมยากมากถ้าเป็นแบบนี้นี่คุมยากมากผมคิดว่าแบบนี้ไม่เวิร์กว่ะท่านผู้ชมเราจะต้องแบบติดด้านล่างน่าจะคุมง่ายอยู่เดี๋ยวผมลองเอาไปติดด้านล่างดูนะโหลดมารอบนี้เดี๋ยวผมจะลองติดด้านล่างดูท่านผู้ชมติดแบบเฟี้ยวๆเลยนะผมจะวางเก้าอี้ไว้ตรงนี้ชึบแล้วเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะติดจรวดสีม่วงไว้ด้านล่างนั่นเองซึ่งด้านล่างที่ผมจะติดเนี่ยเป็นจุดที่เฟี้ยวมากเลยดูนี่ผมติดไว้ด้านล่างนี้เลยโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวคือแบบเราจะพุ่งแบบเฟี้ยวท่าเฟี้ยวได้เลยนะผมเดานะอันนี้ผมเดานะเดาล้วนๆมาเดี๋ยวไปเราไปใส่ทางด้านของเจ็ตแพ็คเราก็ขึ้นไปขี่กันดีกว่ามาโอ้ยอยากรู้แล้วมันจะเป็นยังไงอุ้ยนั่งไม่ได้เอานั่งได้ละมาเฮ้ยก็คุมไม่ง่ายนะก็คุมไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ท่าลอยมันเท่อะผมชอบท่าลอยอะดูดิเหมือนแบบแต่พอออกแมปมันคุมอย่างยากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไอตรงน้ำก็พื้นบั๊กเหมือนกันชึบ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 นั่นมันจะแบบมันจะลงเหมือนบินไปแทงอ่ะท่านผู้ชมเท่นะโอ้โหเก็บรอบฝาผนังเก็บหมดป่ะนี่โอ้โหโอ้โหชนเรียบรอดปะอุ้ยอุ้ยโอ้ดูสภาพพังเละเทะโอ้พังเละเทะคุมยากมากโอ้ฆ่าตัวตายเลยกันคุมยากมากเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายก่อนฟึบโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะยังไม่ได้พูดเลยว่าเสียงคีย์บอร์ดดังเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้คุณชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม See you again แล้วเจอกันนะครับผมไปละไม่ผมเสร็จแล้ว